หนึ่งในวันที่คนไทยทั้งประเทศรอคอยนะครับสำหรับวันนี้วันพ่อแห่งชาติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว87พรรษานะครับวันนี้ครับบรรยากาศที่โรงพยาบาลศิริราชคึกคักตลอดทั้งวันมีประสงค์นิกรจำนวนมากเดินทางไปแสดงความจงรักภักดีอย่างโรงพยาบาลศิริราชนะครับผ่านหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมามีแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่17เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงดออกมหาสมาคมครับบรรยากาศที่โรงพยาบาลศิริราชตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะครับแม้ว่าสำนักพระราชวังจะมีแถลงการฉบับที่11เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงดเสด็จพระราชดำเนินออกมหาสมาคมแล้วก็ตามแต่ก็มีประสงค์นิกรจำนวนมากเดินทางไปแสดงความจงรักภักดีถวายพระพรชัยมงคลและเฝ้าติดตามพระการประชวรขณะเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชอย่างใกล้ชิดนะครับโดยประสงค์นิกรก็ต่างสวมใส่เสื้อสีเหลืองซึ่งก็เป็นสีประจำราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวามหาราชคนที่เดินทางในวันนี้ต่างก็รู้สึกปลาบปลื้มและตั้งใจเดินทางไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงหายจากพระการประชวรโดยเร็วและทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปครับตั้งใจมาค่ะวันนี้ดีใจมากที่ได้มาได้เห็นท่านนิดหน่อยก็ยังดีค่ะได้เห็นฝ่ามือท่านก็ดีใจแล้วทุกปีจะมาทุกปีนะคะค่ะก็จะมาทุกปีแต่ดีใจรักพ่อรักมากๆไม่รู้จะอธิบายยังไงพูดไม่ออกดีใจที่ได้มาวันนี้ตั้งใจที่จะมารอรับเสด็จท่านในวันนี้มากๆถึงแม้ว่าท่านจะเสด็จลงมาหรือไม่ลงมาก็ไม่เป็นไรขอให้ได้มารับเสด็จท่านในวันนี้ค่ะมีความมุ่งหวังอย่างไรบ้างครับไม่คงเนี่ยคงขอให้พระองค์ท่านมีพลานามัยที่แข็งแรงอะค่ะแล้วก็ขอให้พระองค์เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะมีความมุ่งหวังอยากให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวรเป็นมิ่งขวัญของคนไทยชาวไทยทั้งประเทศสืบต่อไปค่ะถึงแม้ว่าวันนี้ท่านจะไม่ได้ออกมานำพระพักออกมาให้ประชาชนคนไทยได้เห็นแต่ก็มีความมุ่งหวังที่จะปั่นจักรยานเพื่อที่จะมาลงนามถวายพระพรขอเป็นส่วนหนึ่งให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะขอบคุณค่ะขณะเดียวกันครับวันนี้สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรทรงพระราชสารมาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยในพระราชสารมีใจความนะครับว่าหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวาระโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ87พรรษาของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทยดำเนินมาอย่างแน่นแฟ้นเป็นเวลากว่า400ปีบนพื้นฐานของมิตรภาพอันยั่งยืนระหว่างประชาชนชาวไทยและประชาชนชาวอังกฤษหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลแด่ฝ่าพระบาทเพื่อทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นำสหรัฐก็ได้ส่งสารถวายพระพรพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมีใจความว่าข้าพระพุทธเจ้านายบารักโอบามาประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาพร้อมด้วยประชาชนชาวอเมริกันขอพระราชทานพระบรมราชโองการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทวันที่5ธันวาคมนี้สหรัฐอเมริกาและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและเกื้อกูลต่อกันมายาวนานกว่า180ปีทั้งสองประเทศร่วมมือกันอย่างมุ่งมั่นในหลากหลายประเด็นไม่เพียงเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศเท่านั้นแต่ยังช่วยส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยรวมอีกด้วยประชาชนชาวอเมริกันต่างยึดมั่นในความร่วมมือและมิตรภาพอันยืนยงกับประชาชนชาวไทยข้าพระพุทธเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสหรัฐอเมริกาและไทยจะทำรงมิตรภาพนี้สืบต่อไปบนรากฐานอันมั่นคงแห่งประวัติศาสตร์ที่ผูกพันกันของทั้งสองประเทศครับ